สวัสดีค่ะพี่จอยนะคะวันนี้นะคะพี่ก็จะมาแชร์ประสบการณ์นะคะแล้วก็มาแนะแนวนะคะแนะแนวทางในการมาทำงานในต่างประเทศนะคะในสายอาชีพเชฟนะคะพอดีมีน้องท่านหนึ่งนะคะส่งมาในข้อความนะคะบอกว่าอยากให้แนะนำเส้นทางการเป็นเชฟและการไปทำงานเมืองนอกนะคะวันนี้นะคะพี่ก็เลยจะมาแชร์ประสบการณ์ของพี่เองเลยนะคะแล้วก็จะมาแนะแนวทางนะคะว่าทำยังไงถึงจะได้มาทำงานในต่างประเทศนะคะก่อนอื่นนะคะพี่ขอแชร์ประสบการณ์การทำงานในต่างประเทศของพี่ก่อนนะคะว่าพี่เคยอยู่ประเทศไหนมาบ้างนะคะตอนนี้นะคะพี่ทำงานอยู่ที่ประเทศโอมานนะคะในเมืองมัสกัตนะคะแล้วก็ที่ผ่านมานะคะพี่เคยทำอยู่ที่ประเทศเอธิโอเปียนะคะแล้วก็แทนซาเนียนะคะในโซนแอฟริกานะคะก่อนหน้านั้นนะคะพี่ก็อยู่ที่ UAE นะคะสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์นะคะก็คือดูไบแล้วก็อาบูดาบีนะคะแล้วก็เคยอยู่ที่ประเทศเซเชลส์นะคะซึ่งก็เป็นหมู่เกาะในโซนแอฟริกาเหมือนกันนะคะแล้วก็ประสบการณ์ในต่างประเทศของพี่นะคะก็ประมาณกี่ปีแล้วอ่ะตั้งแต่ปี2008นะคะจนกระทั่งปัจจุบันนี้นะคะขอเล่าประสบการณ์มาเมืองนอกครั้งแรกของพี่ก่อนนะคะก็คือเริ่มตั้งแต่ปี2008นะคะประเทศแรกที่พี่มาเลยก็คือประเทศ UAE นะคะมาเมืองดูไบนะตอนนั้นนะคะพี่ก็ทำงานอยู่ที่ประเทศไทยนะคะเป็นโรงแรมแห่งหนึ่งนะคะซึ่งมีสาขาอยู่ทั่วโลกนะคะรวมทั้งดูไบแล้วก็เมืองไทยด้วยนะคะพอดีตอนนั้นที่ดูไบเขาหาพนักงานนะคะหาไทยเชฟนะคะหลายตำแหน่งเลยทางฝ่ายบุคคลที่เมืองไทยเขาก็ประกาศรับสมัครนะคะพี่ก็เลยได้สมัครแล้วก็ทรานสเฟอร์มานะคะก็เป็นครั้งแรกที่ได้ออกมาทำงานต่างประเทศนะคะสาเหตุแล้วก็แรงจูงใจที่ทำให้พี่อยากมาทำงานเมืองนอกนะคะทุกคนก็คือพี่อยากเก่งภาษาอังกฤษนะคะเพราะว่าในตอนนั้นอ่ะพี่ทำงานในโรงแรมที่เป็นเครืออินเตอร์เนชั่นแนลใช่ไหมแล้วระดับแมเนจเมนต์เชฟ F&B หรือว่า GM นะคะก็คือเป็นฝรั่งทั้งนั้นเลยเราสื่อสารกับเขาไม่รู้เรื่องเลยนะคะในตอนนั้นภาษาอังกฤษของพี่ก็คือแบบคือ yes no okay ก็เลยทำให้พี่แบบว่าอยากเก่งภาษาอังกฤษอยากพูดภาษาอังกฤษนะคะแล้วก็ได้สมัครมานะคะเงินเดือนที่ได้นะคะที่มาเมืองนอกครั้งแรกนะคะก็คือ 1,800 UAE นะคะก็ประมาณก็ตีสักประมาณ 16,000 ถึง 17,000 แค่นั้นเองนะคะแล้วก็ตำแหน่งที่มานะคะก็คือตำแหน่งคอมมิสเชฟนะคะพอเราออกมาทำงานในต่างประเทศนะคะเราก็จะมีลู่ทางในการหางานที่ใหม่ๆไปเรื่อยๆนะคะเพราะว่าเราได้รู้จักคนเพิ่มมากขึ้นได้ในการสื่อสารภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้นนะคะเราก็จะมีความกล้าในการที่จะสมัครงานที่ใหม่ๆนะคะพี่ทำงานอยู่ที่ดูไบทั้งหมดประมาณ10กว่าปีนะคะแล้วก็หลายๆโรงแรมนะไม่ใช่โรงแรมเดียวด้วยนะการมาทำงานที่ดูไบนี่นะคะสำหรับพี่นี่มันเหมือนเป็นการมาฝึกงานเลยนะคะมันเหมือนเป็นอะคาเดมี่สำหรับเราเลยนะคะเพราะว่าเราได้ฝึกทั้งภาษาแล้วก็เรื่องไฮยีนที่ดูไบนี่คือแบบเทรนกันหนักหน่วงมากๆเลยนะคะแล้วก็รวมถึงการใช้ชีวิตร่วมกับคนในหลากหลายประเทศนะคะเพราะว่าดูไบนี่คือมีคนแบบหลากหลายประเทศทั่วโลกมากๆเลยนะคะที่มาอยู่รวมกันนะคะก็คือที่ดูไบนี่เป็นอะไรที่สอนพี่เยอะมากๆเลยนะคะแล้วก็การทำงานที่ดูไบนะคะก็คือเป็นการทำงานที่ค่อนข้างจะหนักหน่วงแล้วก็โหดอยู่เหมือนกันนะคะเพราะว่ามันมีการแข่งขันกันสูงมากเลยนะคะมีร้านอาหารมีโรงแรมหลายที่นะคะเราก็จะต้องมีการพัฒนาตัวเองมีการเรียนรู้อะไรใหม่ๆนะคะที่ดูไบนี่คือแบบสุดนี่แหละนะคะก็คือเป็นประสบการณ์ส่วนตัวของพี่นะคะแล้วเดี๋ยวพี่จะมาแนะนำนะคะสำหรับน้องๆท่านไหนที่กำลังหาลู่ทางมาทำงานในต่างประเทศนะคะว่ามีวิธีไหนได้บ้างนะคะวิธีที่หนึ่งนะคะก็คือมีคนรู้จักในวงการนะคะในเมืองนอกนะคะคนที่ทำงานในวงการเชฟที่เขาอยู่ต่างประเทศนะคะก็คือแนะนำกันมาอะไรอย่างนี้นะคะวิธีนี้ค่อนข้างจะง่ายนะคะแล้วก็มีเปอร์เซ็นต์ได้งานสูงนะคะแต่ว่ามันก็ไม่ใช่ทุกคนที่จะรู้จักคนทำงานในต่างประเทศใช่ไหมคะก็เลยมาวิธีที่สองนะคะวิธีนี้คือเป็นวิธีสำหรับคนทั่วไปนะคะที่เราไม่รู้จักใครเลยนะคะวิธีที่สองที่พี่จะแนะนำนะคะก็คือการสมัครงานด้วยตนเองนะคะผ่านเว็บไซต์หางานต่างๆนะคะทุกคนคือจริงๆพี่เคยทำคลิปไปแล้วนะคะการหางานในต่างประเทศนะคะก็ทุกคนก็ลองไปเซิร์ชดูนะคะมันจะมีพี่ทำไว้2คลิปนะคะก็คือการหางานจาก LinkedIn นะคะแล้วก็การหางานจาก catalogoglobal.com นะคะการหางานจาก LinkedIn นะคะก็
ก็คือ LinkedIn นี่จะเป็นคอนเซปต์เดียวกันกับ Facebook เลยนะคะเป็นโซเชียลมีเดียที่เกี่ยวกับงานโดยเฉพาะนะคะก็ให้ทุกคนไปโหลดแอปพลิเคชันมานะคะแล้วก็กรอกข้อมูลต่างๆของเราลงไปนะคะแล้วก็แอดเพื่อนนะคะแอดเพื่อนเหมือน Facebook เลยการหางานผ่าน LinkedIn นะคะพี่ว่ามันเป็นวิธีที่ง่ายแล้วก็สะดวกนะคะเราสามารถกรอกโปรไฟล์ของเราได้แล้วเราก็สามารถเห็นโปรไฟล์ของคนอื่นได้นะคะก็คือถ้ามีงานเชฟในแต่ละที่หรือว่าฝ่ายบุคคลเขาก็จะโพสต์ลงLinkedIn นะคะเราก็สามารถที่จะสมัครได้โดยตรงนะคะหรือว่า inbox เข้าไปคุยกับเขาเลยอย่างนี้ก็ได้นะคะมันก็จะเป็นการคุยตัวต่อตัวนะคะแล้วก็อีกวิธีนึงนะคะที่พี่ใช้บ่อยมากเหมือนกันนะคะก็คือการสมัครผ่าน Catalog Global นะคะวิธีนี้นะคะพี่ก็เคยทำไปแล้วนะคะให้ทุกคนไปลองเปิดดูก็ได้นะคะมันก็จะละเอียดเพิ่มมากขึ้นนะคะวิธีนี้นะคะก็คือง่ายเหมือนกันเพราะว่าเราก็กรอกโปรไฟล์กรอกข้อมูลอะไรของเราให้หมดนะคะพอกรอบงานที่เราสนใจไว้นะคะพ อมีตำแหน่งนะคะเขาก็จะส่งมาในเมลของเรานะคะเราก็สามารถที่จะสมัครผ่าน Catalog Global ได้นะคะแล้วก็วิธีหนึ่งที่พี่แนะนำนะคะก็คือการ search หางานผ่าน Google นะคะเราก็พิมพ์ลงไปเลยนะคะพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษนะคะคำว่า Thai Chef หรือว่า Asian Chef นะคะหรือว่า Commit Chef Chef di Party อะไรอย่างนี้นะคะเราก็พิมพ์ลงไปเลยแล้วก็ search นะคะมันก็จะขึ้นมาทั้งหมดเลยนะคะว่ามันมีโรงแรมไหนที่เปิดบ้างนะคะบริษัทไหนเปิดบ้างนะคะแล้วก็คลิกสมัครไปตามลิงก์ที่เขาให้มาใน Google เลยนะคะแล้วก็อีกวิธีนึงนะคะที่พี่แนะนำนะคะก็คือการสมัครผ่าน Official เว็บไซต์ของที่นั้นๆไปเลยนะคะอย่างเช่นถ้าสมมุติว่าจะสมัครของโรงแรมในเครือ Hyatt นะคะเราก็เข้าไปที่เว็บไซต์ของ Hyatt เลยนะคะพิมพ์ที่ Google ไปเลยก็ได้นะคะว่า Hyatt Career นะคะหรือพิมพ์ Hyatt แล้วก็ Search นะคะมันก็จะมีเว็บไซต์ Official แล้วให้เราเข้าไปที่หมวด Career นะคะทุกคนมันก็จะขึ้นมานะคะหรืออีกที่นึงนะคะโรงแรม Four Seasons อย่างนี้นะคะเราก็เข้าไปที่เว็บไซต์ของ Four Seasons นะคะแล้วก็เข้าไปที่หมวด Career นะคะมันก็จะขึ้นมานะคะว่ามีตำแหน่งไหนบ้างประเทศไหนบ้างอย่างนี้นะคะเราก็สมัครได้เลยนะคะตามที่เขาประกาศรับสมัครเลยนะคะสำหรับการสมัครงานนะคะพี่แนะนำให้สมัครไปเลยนะคะสมัครไปหลายๆที่เลยนะคะไม่ต้องว่าสมัครที่นึงแล้วรอให้เขาเรียกรอสัมภาษณ์อย่างนี้นะคะไม่ต้องนะคะสมัครไปเลยหลายๆที่หลายๆประเทศเลยนะคะเพราะว่าถ้าเขาเรียกเราก็สัมภาษณ์นะคะถ้าได้ก็ได้ถ้าไม่ได้เราก็เป็นการฝึกการสัมภาษณ์งานไปในตัวนะคะอยากจะบอกว่านะคะถ้าสมมติว่าเราส่งไปสมัครงานหลายๆที่แล้วเราไม่ได้นะคะก็อย่าไปเครียดอย่าเสียใจนะคะมันก็เป็นการฝึกตัวเราเองนะคะฝึกการสัมภาษณ์ฝึกว่าเราก็จะรู้แนวทางการสัมภาษณ์งานแล้วนะคะว่าผู้สัมภาษณ์เขาจะถามอะไรนะคะเราก็จะได้มาปรับปรุงตัวนะคะมาฝึกภาษาอังกฤษของเราให้เป๊ะๆนะคะมาฝึกตอบคำถามของเรานะคะโอกาสการสัมภาษณ์ครั้งหน้านะคะเราก็จะได้เก่งขึ้นนะคะทุกคนเดี๋ยวเรามาพูดถึงคุณสมบัติของคนที่กำลังจะหางานในต่างประเทศนะคะหรือว่าคนที่จะสมัครงานในต่างประเทศนะคะแต่ว่าพี่จะเล่าเป็นแต่ละประเทศนะคะที่พี่เคยสมัครมานะคะเพราะว่าก็เอาเท่าที่พี่รู้นะคะเอาประเทศแรกก่อนนะคะก็คือ UAE นะคะที่ UAE นะคะหรือว่าเอาสั้นๆดูไบนะคะที่ดูไบนี่นะคะคุณสมบัติของคนที่จะสมัครนะคะก็คือมีประสบการณ์การทำงานนะคะแต่ว่ามันก็ขึ้นอยู่กับตำแหน่งที่เราจะสมัครมาด้วยนะคะอย่างเช่นตำแหน่งคอมมิชเชฟนะคะประสบการณ์อาจจะไม่เยอะเท่าไหร่นะคะหรือว่าบางคนนะคะที่พี่เคยสอนเคยทำงานกับพี่มานะคะไม่มีประสบการณ์เลยนะคะแต่ว่าคนพวกนี้ก็คือเป็นพวกที่มีเส้นสายในวงการโรงแรมวงการเชฟอยู่แล้วนะคะเขาก็จะดึงกันมานะคะแต่ว่าวิธีนี้พี่ไม่แนะนำนะคะเพราะว่ามันเหนื่อยมากนะคะมันเหนื่อยสำหรับคนที่เป็นรุ่นพี่นะคะสำหรับคนที่เป็นเทรนเนอร์นะคะแล้วก็มันจะเหนื่อยสำหรับตัวน้องเองด้วยนะคะเพราะว่าไม่มีประสบการณ์ในเมืองไทยเลยหรือว่าไม่ได้เรียนมาเลยนะคะแต่ว่ามาถึงก็มาอยู่ที่ต่างประเทศเลยนะคะมันจะพบกับความกดดันมากๆเลยนะคะเพราะว่างานเชฟนี่เป็นงานที่ยุ่งมากๆถ้าทำงานช้าหรือว่าทำไม่เป็นเลยสอนยากสอนเย็นอย่างนี้นะคะก็จะโดนด่าโดนว่าอย่างนี้นะคะก็คือเกิดความกดดันแล้วก็ความเครียดสำหรับตัวน้องเองด้วยนะคะก็ถ้าใครที่จะสมัครมาในตำแหน่งที่สูงขึ้นนะคะประสบการณ์ก็จะเพิ่มขึ้นตามตำแหน่งด้วยนะคะที่ดูใบนะคะไม่ขอดูเอกสารพวกวุฒิการศึกษาต่างๆหรือว่าใบประกาศ
สนียบัตรต่างๆใบเซอร์ต่างๆไม่ขอดูนะคะแล้วก็ไม่ใช้ในการสมัครวีซ่าด้วยนะคะแล้วก็อีกคุณสมบัตินึงที่เราจะต้องมีนะคะก็คือการสื่อสารภาษาอังกฤษนะคะที่ดูไบนะคะเขาสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษนะคะเป็นส่วนใหญ่ถามว่าถ้าพูดภาษาอังกฤษไม่ได้จะมาเมืองนอกได้ไหมตอบว่าได้นะคะตอนที่พี่มาใหม่ๆก็คือภาษาอังกฤษไม่ได้เลยนะคะงูปลาปลาสเน็กสเน็กฟิชฟิชเลยนะคะก็มาแล้วเราก็มาเรียนรู้แล้วก็มาจำที่เขาพูดนะคะเราก็มาฝึกเอานะคะแล้วก็พี่เคยสอนคนที่ไม่ได้ภาษาอังกฤษเลยก็มีเหมือนกันนะคะอย่างเช่นเด็กนักเรียนจีนนะคะคือมาใหม่ๆเขาก็ไม่ได้ภาษาอังกฤษเลยนะคะก็คือทั้งภาษามือภาษาเขียนภาษาวาดทุกอย่างนะคะก็คือจะต้องสื่อสารกันเวนั้นเลยนะคะแล้วก็อีกประเทศนึงที่พี่เคยสอนนะคะก็คือจากคนเม็กซิกันนะคะไม่ได้ภาษาอังกฤษเลยนะคะที่สำคัญนะคะเราต้องกล้าพูดนะคะเราก็จะได้ฝึกภาษาของเราด้วยนะคะนี่นะคะก็คือคุณสมบัติของคนที่จะหางานมาที่ดูไบหรือว่าอาบูดาบีนะคะลืมนะคะอีกข้อนึงก็คือไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงนะคะหรือว่าโรคต้องห้ามในการทำงานนะคะพี่จะมาพูดถึงคุณสมบัติของคนที่จะสมัครงานมาที่โอมานบ้างนะคะที่โอมานนะคะกับดูไบก็คือคล้ายๆกันเลยนะคะโอมานดูไบอาบูดาบีนะคะก็คือเหมือนกันนะคะคุณสมบัติแต่ว่าที่โอมานเนี่ยแต่ว่าที่โอมานนี่นะคะเขาขอวุฒิการศึกษาแต่ว่าขอเฉยๆนะคะมันไม่ได้มีผลในการสมัครวีซ่านะคะขออาจจะเป็นวุฒิไหนก็ได้ปไหนก็ได้อะไรอย่างงี้นะคะต่อมานะคะเดี๋ยวพี่จะมาพูดถึงคุณสมบัติของคนที่จะสมัครงานไปเซเชลส์นะคะที่เซเชลนะคะก็คือค่อนข้างจะง่ายเหมือนกันไม่ยุ่งยากนะคะที่เขาขอก็จะมีก็คือประสบการณ์การทำงานนี่ต้องแน่นอนอยู่แล้วนะคะวุฒิการศึกษานี่จำไม่ได้แล้วว่าเขาขอหรือเปล่าแล้วก็เขาจะขอผลตรวจโรคนะคะก็คือส่งผลการตรวจโรคให้เขาดูเลยนะคะแล้วก็จะมีใบตำรวจนะคะอันนี้เขาก็จะขอก่อนที่เขาจะทำวีซ่าให้เรานะคะต่อมานะคะเดี๋ยวพี่จะพูดถึงประเทศเอธิโอเปียนะคะประเทศนี้นะคะพี่เคยทำคลิปไปแล้วนะคะว่า how to สมัครวีซ่านะคะคือพี่จะบอกอย่างนี้ก่อนนะคะว่าการสมัครงานในแต่ละประเทศอ่ะมันค่อนข้างจะง่ายนะคะถ้าเรามีประสบการณ์นะคะก็คือเราจะสมัครไปไหนทั่วโลกเขาก็อยากจะรับนะคะแต่ประเด็นมันไม่ใช่ว่าหางานไม่ได้นะคะประเด็นมันคืออยู่ตรงที่การสมัครวีซ่านะคะที่เอธิโอเปียคือสมัครวีซ่ายากมากนะคะทุกคนเดี๋ยวพี่จะมาแชร์อีกเรื่องนึงอีกวีซ่าอันนึงนะคะที่พี่เคยสมัครนะคะก็คือที่ประเทศตุรกีนะคะอันนี้ก็คือคุณสมบัติเบื้องต้นก็คือเหมือนกันนะคะประสบการณ์การทำงานอะไรต่างๆนะคะวุฒิการศึกษาก็คือขอนะคะแต่ว่าไม่ได้กำหนดว่าจะต้องเป็นวุฒิที่จะต้องจบด้านอาหารโดยตรงนะคะก็คือก็ยื่นให้เขาในการสมัครยื่นวีซ่านะคะแต่ว่าในการขั้นตอนการรอก็คือประมาณ4เดือนนะคะก็ค่อนข้างจะยาวนานอยู่เหมือนกันถามว่าประเทศไหนนะคะที่เขาขอพวกวุฒิการศึกษานะคะที่จบทางด้านอาหารโดยตรงหรือว่าขอพวกมาตรฐานฝีมือแรงงานอย่างนี้นะคะก็คือเป็นโซนในประเทศโซนยุโรปนะคะเขาจะขอพวกใบนี้นะคะแล้วก็มันไม่ใช่แค่ขอใบประกอบอาชีพอย่างเดียวนะคะก็คือมันจะต้องมีใบรับรองการทำงานนะคะใบผ่านงานต่างๆนะคะอันนี้คือเขาจะต้องขอนะคะคำแนะนำนะคะสำหรับพวกใบเซอร์ต่างๆนะคะพวกวุฒิการศึกษานะคะพี่ขอแนะนำให้น้องๆไปขอเป็นภาษาอังกฤษมาไว้นะคะเพราะว่าเมื่อเดือนที่แล้วนี้นะคะพี่กลับบ้านไปพักร้อนนะคะพี่ก็ไปขอพวกเอกสารการศึกษาอีกฉบับนึงนะคะเพราะว่าฉบับเก่าอย่างที่พี่บอกว่าพี่สแตมป์แบบเต็มพื้นที่นะคะจากตอนสมัครไปเอธิโอเปียนะคะแล้วก็สำหรับวุฒิการศึกษานะคะพี่แนะนำให้น้องๆนะคะไปขอเป็นใบรับรองนะคะเป็นใบที่ทางมหาลัยออกให้เราตอนที่เราจบอะค่ะที่เป็นใบ A4 นะไม่ใช่ใบประกาศนียบัตรอันนั้นอะไอใบที่เขาออกใน A4 อะใบนั้นนะคะจะใช้ง่ายมากๆเลยนะคะเพราะว่ามันจะอธิบายชื่อแล้วก็สาขาที่เราจบอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันจะใช้ง่ายแล้วก็สะดวกนะคะให้ขอเป็นภาษาอังกฤษนะคะแล้วก็ใบทรานสคริปต์นะคะในบางประเทศอาจจะต้องใช้นะคะอาจจะต้องแนบใบวุฒิการศึกษาแล้วก็ใบทรานสคริปต์นะคะใบทรานสคริปต์ก็ให้ขอเป็นภาษาอังกฤษนะคะแล้วก็พวกใบรับรองงานต่างๆนะคะก็ควรจะเป็นภาษาอังกฤษนะคะเพราะว่าถ้าเราได้มาเป็นภาษาไทยนะคะเราก็จะต้องไปแปลอีกนะคะก็จะเสียเงินในการแปลนะคะ
แปลเสร็จเราก็จะต้องเอาไปสแตมป์อีกนะคะก็จะเสียเงินในการสแตมป์อีกแล้วก็เอกสารที่แปลนะคะไม่ใช่ว่าสแตมป์ได้เลยนะเอกสารที่แปลนี้จะใช้เวลาในการสแตมป์มากกว่าเอกสารตัวจริงนะคะเพราะฉะนั้นนะคะขอเป็นภาษาอังกฤษมาไว้เลยนะสิ่งที่ต้องเตรียมในการสมัครงานในต่างประเทศนะคะก็คือ CV นะคะหรือว่าประวัติส่วนตัวนะคะเป็นภาษาอังกฤษนะคะอาจจะทำเองนะคะหรือว่าไปจ้างเขาทำก็ได้นะคะแต่ว่าพี่ก็จะทำเองมาโดยตลอดนะคะไม่เคยจ้างทำนะคะถ้าเขียนเองเราก็แค่เซิร์ชดูใน Google ก็ได้นะคะว่าเขาทำยังไงนะคะแล้วก็สิ่งที่ต้องเตรียมอีกอย่างนึงนะคะก็คือรูปภาพอาหารที่เราเคยทำที่เราเคยคุกกิ้งนะคะแล้วก็วิดีโอของเราเองนะคะที่เราทำอาหารอยู่อะไรอย่างนี้นะคะก็คือเตรียมไว้นะคะเพราะว่าบางทีเขาอาจจะขอดูนะคะพวกรูปภาพอาหารนะคะก็ควรจะเป็นอาหารที่เราเคยทำนะคะไม่ใช่ว่าไปเอารูปของคนอื่นมานะคะแล้วก็ CV นะคะก็ควรจะเป็น CV ของเราจริงๆนะคะไม่ใช่เฟค CV นะคะเพราะว่าการเฟคเนี่ยคือเขาดูออกหมดนะคะทุกคนเวลาเขาสัมภาษณ์เวลาเขาพูดคุยเขาก็จะรู้หมดนะคะว่ามันเป็นของจริงหรือของปลอมนะคะเพราะฉะนั้นนะคะอย่าเฟคนะคะก็จบนะคะสำหรับคำแนะนำในการหางานในต่างประเทศนะคะอาจจะไม่ครบถ้วนนะคะถ้าใครมีคำถามมีอะไรสงสัยนะคะก็เขียนในคอมเมนต์ได้เลยนะคะเดี๋ยวพี่ถ้ามีเวลาพี่ก็จะมาตอบนะคะสำหรับวันนี้นะคะลาไปก่อนค่ะ